มาสวัสดีค่ะวันนี้มาแอบดูนกค่ะแม่นกกำลังฟักไข่ที่จริงเขาแอบดูเราอยู่เมื่อกี้นี้ค่ะก็ดูกันใกล้ๆกระพริบตาเหมือนกำลังถูกแอบดูแม่รักลูกเป็นอย่างนี้เองนะคะน่ะกระพริบตาแบบไม่กลัวแล้วก็มีความมั่นคงเหมือนกับว่าก็รู้แหละว่าไม่ทำอะไรเพราะว่าก็คุยกันอยู่สิ่งที่เราเห็นก็คือความรักค่ะความรักของชีวิตกับชีวิตมองไปทางนู้นแหละค่ะนั่นค่ะพี่ติ่งอยู่ทางนู้นค่ะพี่ติ่งกับไอจีอยู่ทางนู้นส่งวัสดุทำปุ๋ยของทาราฟาร์มซึ่งวันนี้จะเป็นวันเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีการทำงานอยู่3ส่วนวันที่3กองหนึ่งที่4กองหนึ่งและวันที่5อีกกองหนึ่งค่ะวันนี้คุณแม่ประชุมทั้งวันหลายปาร์ตี้แต่ก็มีความสุขมากเพราะว่าทุกเรื่องก็เป็นเรื่องเพื่อทาราฟาร์มทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องเพื่อชีวิตเป็นเรื่องของการที่จะนำสิ่งดีงามมาสู่โลกใบนี้เป็นคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีลักษณะของการทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์พระองค์เป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนดังปัญญาที่จะขจัดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเป็นปัญญาที่จะทำให้พวกเราทำของยากได้อย่างมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะวันนี้คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณอาสาสมัครทุกคนเลยที่มีโอกาสมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเราเข้าไปทาราฟาร์มกันเลยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งไปทางด้านนี้ไหมวันนี้เป็นอีกหนึ่งของความสามัคคีกันมากก็เวลาสภาพของความร่วมมือนะคะความร่วมมือความร่วมใจความเป็นหนึ่งเดียวกันมันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่คุณแม่เชื่อว่าความงอกงามจะมีตรงนั้นล่ะค่ะวันนี้เราเห็นการตัดหญ้าซึ่งก็ต้องอาศัยแรงงานของผู้ชายจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็น้ำยังมีอยู่วันนี้เขาลดน้ำกันสังเกตไหมคะว่าทาราฟาร์มของเรามันงดงามได้สีสันผักก็จะเปิดสั่งจองได้ในวันที่5นี้นะคะเรามองไปไกลๆเราก็จะเห็นว่าเรามีชีวิตอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าวันนี้คุณตีมาก็เริ่มดีไซน์ทางเข้าของทาราฟาร์มโดยมีคุณย่านะคะเดี๋ยวอาจจะฝากพ่อเอ๋หน่อยเนาะเราอาจจะเล็มข้างล่างนิดนึงนะคะลูกข้างบนคงยากอยู่แต่คุณแม่ว่าเราใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราทำกองแรกเนี่ยค่ะเรามาทำให้ขี้เป็นปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปที่ต้นไม้ต้นที่ดึงพลังงานของดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเป็นต้นไม้ในชนิดต่างๆซึ่งมีหนึ่งในความพยายามสู้ล้มแล้วไม่ยอมตายก็คือนั่นแหละค่ะต้นแรกของทาราฟาร์มนะคะแล้วจากนั้นก็เข้ามาทั้งฉงวนเงินทั้งพูนทรัพย์นะคะนี่ออกดอกหมดแล้วค่ะไอ้ไม่ใช่ออกดอกพูดผิดค่ะออกใบจอดตรงนี้เลยโอ้ปะปากกะยอก็ยังทำงานอยู่เนาะฮัลโหลปุ๋ยกองแรกเลยแหละจ้าอ้าวเข้ามาเถอะ
แม่แอบไปหลับมาพี่ติงไอจีมาเนี่ยไอจีคุณยายเจ้าค่ะต้องไปฝั่งโน้นเจ้าค่ะลมมันฮะจากทางโน้นมาทางนี้จะอะไรทำไมไม่ทำข้างในอ่ะปูนยังไม่แห้งดีค่ะคือต้องบ่มอีก2วันแล้วทำไมถึงทำอันนี้อ่ะจ๊ะวันนี้เราจะเก็บไอ้นี่เจ้าค่ะเพื่อวัดเราเรียนกันทั้งระบบเลยเจ้าค่ะเพื่ออะไรนะจ๊ะเพื่อวัดอุณหภูมิว่าของเราเนี่ยมันจะมีการสั่นตัวหรือไม่อ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้ข้างบนเป็นลำอามาหนึ่งคนมาอธิบายแล้วทองก้อนไปไหนอ่ะอาจารย์ทองก้อนล่ะหมายความว่าเห็นขับรถออกไปเมื่อกี้จ้ะอ๋ออ่ะงั้นมาอ่ะยังไงล่ะให้คุณแม่พูดว่าอะไรเหรอ ตั้งชื่อซะอย่างดีเชปุ๋ยทาราฟาร์มอ่ะค่ะอันนี้นะคะก็ขอธรรมสวัสดีนะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะทำปุ๋ยสูตรตาราฟาร์มก็คือวันนี้สูตรเราจะทำครึ่งตันนะคะค่ะครึ่งตันเราก็มีขี้ไก่แกลบเนี่ยค่ะแล้วก็มีรำแล้วก็มีเพอร์ไลท์เจ้าค่ะค่ะหมายความว่าตอนนี้วัสดุที่เราเห็นเป็นตัวหลักนะคะขี้ไก่แกลบเนี่ยก็เอามาจากที่จังหวัดนี้เองเรากำลังจะพูดถึงที่มาด้วยใช่ไหมคะลูกอันนี้มาจากไหนคะขี้ไข่แกบค่ะมาจากฟาร์มมาริสาพี่แมวจ้ะค่ะอ๋อมาจากไม่ได้มาจากคุกนะคะค่ะแล้วขี้หมูมาจากคุกค่ะเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งโอเคเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งและอันนี้คืออะไรคะเทอไลค่ะจากมหาลัยโอเคอ่ะใส่สามอันนี้ก่อนได้ยังไงคุกค่ะโครงการต่อจากเมื่อวานนี้ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยคณะไม่ชี้ขาออกมาเลยค่ะออกมาทั้งหมดเลยค่ะลูกเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่มารายงานข่าวค่ะพอเทเทไลท์ให้ครบ3ถุงแล้วนะคะก็1คนไปเรียนรู้หัวเชื้อค่ะทางด้านนู้นกับไม่ชี้จูนได้ไหมคะพี่ติงมาคอยภาคว่าทางบ้านว่ายังไงเจ้าค่ะหมายความว่าลูกขาพอใส่เสร็จแล้วลูกผสมเลยมันจะได้มีแอคลูกเอาละอาโหมาดามสุกมาด้วยเหรอเจ้าค่ะมาตะวันมาดามสุกใครคะอันนุค่ะอันนุยเอามาเลยลูกมาอ่ะนักร้องระวังลูกคุกไปอันนี้ก็เป็นการคุกอย่างนี้เลยค่ะคือพวกเราก็เชื่อว่าวันนี้เราจะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่มีความสามัคคีบอกแล้วว่าความสามัคคีอยู่ที่ไหนไม่มีความยากลำบากเลยเราออกมาไกลอีกนิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ปิดจมูกนะคะคุณแม่เองก็เมื่อกี้นี้ลองพักดูเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พักเลยพี่ติ่งเดี๋ยววันนี้พี่ติ่งต้องลองพักลึกๆอยู่เจ้าค่ะอยู่กับลมหายใจนะคะแล้วก็อยู่กับเรียกว่านอนภาวนาทำสมาธิบำบัดด้วยเมื่อเช้านี้คุณแม่ทำการเดินนะคะแล้วก็พยายามปรับร่างกายให้แข็งแรงเพราะรู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณแม่ต้องเข้มแข็งคือเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ว่าต้องแข็งแรงแล้วเราก็ตั้งใจจริงๆที่จะใช้องค์ความรู้จากทุกผู้คนเลยค่ะที่จะเข้ามาทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจเราก็รู้สึกเลยว่าวันนี้หลับสั้นๆเมื่อกี้ก็หลับก็ตั้งใจเพราะว่าพี่ติ๋งขอร้องคุณแม่ว่าควรจะพักสักหน่อยนึงก่อนที่จะเข้ารายการก็เห็นดีด้วยแล้วก็ลองใช้เวลา1ชั่วโมงกับการทำสมาธิในท่านอนก็หลับได้ลึกวันนี้พี่ติ๋งก็ลองทำด้วยเพื่อให้เรารู้สึกเมตตาตัวเองนะอ่ะกลับไปที่กองปุ๋ยเสร็จละคงเสร็จละอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้แม่ชีจูนมาเล่าต่อที่สงสัยทองก้อนเขาอยากให้แม่ชีมีบทบาทใช่ไหมใช่ค่ะสอนเสร็จแล้วอ๋อเขาสอนแล้วเหรอฮะสอนเสร็จแล้วเขาประชุมแล้วใช่ไหมตอนที่แม่หลับอ๋อวันนี้แม่ชีจูนกำลังสอนแม่ชีผสมน้ำเชื้ออ้าวงั้นไปดูทางด้านนี้มาคือตอนที่เขาประชุมกันเนี่ยคุณแม่ปล่อยเขาเลยเพราะมันเป็นเวทีของนักบวชนะคะไปแอบฟัง
แม่ชีจูนอธิบายสิลูกจ้ะเอาไมโครโฟนที่พี่ติ่งนะคะอุ๊ยตายจูนตรงนั้นมันหน้าห้องน้ำอ่ะจูนมาทางนี้ดีมั้ยเห็นหรือเปล่าเอออ่ะค่ะตอบยังไงนะคะเล่าสิคะค่ะก็คือส่วนผสมไปไหนหมดเลยจ้ะส่วนผสมต่อน้ำคือถังเนี้ยคือบรรจุได้100ลิตรแต่คือการที่จะผสมกับปุ๋ยครึ่งตันต้องเป็นน้ำ500ลิตรจ้ะน้ำ500ลิตรคือมีหัวเชื้อคืออันนี้ค่ะหัวเชื้อหัวเชื้อทั้งหมด2ลิตรค่ะกับกากน้ำตาลประมาณ5กิโลค่ะจ้ะแล้วก็ผสมกับน้ำค่ะผสมกับน้ำแล้วก็พอปุ๋ยเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ทยอยตักไปผสมแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะก็คุมไว้ใช่ไม่ให้ถูกแดดไม่ให้ถูกฝนค่ะแดดถูกได้อุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะคือเราเอาเต็นท์มากางแต่คือเชื้อพวกนี้ไม่สามารถโดนฝนได้ค่ะในการที่เราทำดูทางนี้นะคะหันไปดูเลยค่ะจากน้ำไปเดี๋ยวเอาความรู้นี่แหละค่ะมาพี่ติ่งสงสัยอะไรซักถามท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านต้องการตัวอย่างปุ๋ยเนาะแล้วตอนนี้เหม็นหรือยังเจ้าคะยังค่ะยังไม่เหม็นค่ะจะเหม็นตอนไหนคะจะเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมเจ้าคะตอนจุลินทรีย์ใช่ไหมซึ่งตอนนี้คณะแม่ชีทำงั้นแม่ชีโอมาอธิบายว่าวันนี้ประชุมอะไรมาแม่ชีโอมาตรงนี้ลูกเพราะว่าวันนี้พวกเรามีโอกาสที่จะปล่อยคณะทำงานเลยสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่อยู่วันหนึ่งคุณแม่หายไปนะคะการหายไปของคุณแม่เนี่ยก็มีอยู่สองอย่างคือจากเป็นกับจากตายแต่การจากเป็นหรือจากตายเนี่ยถ้างานตายไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเราไม่เก่งฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ประชุมกันยังไงบ้างลูกขณะที่กำลังคุกเข้าแล้วส่งน้ำเมื่อกี้มี2จุดเอามาทางนี้จูนมาทางนี้มาเสริมเมื่อกี้นี้เราพูดแล้วว่าเรามีขี้อะไรคะขี้ไก่แกรบขี้หมูแล้วก็รำและเทอร์ไลท์คุกกันและตอนนี้ที่เขากำลังต่อน้ำเนี่ยนะคะคือน้ำเชื้อที่มีกากน้ำตาลน้ำแล้วก็หัวเชื้อกำลังทำงานอยู่วันนี้จะยังไม่มีกลิ่นเหม็นมีฝุ่นจะอยู่อย่างนี้โดยกับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำคลิปนะที่ทำส่งไปให้ที่ SDS 1ว่าเราจะเห็นอ่ะจากนี้ไปจะเห็นอะไรเอาก่อนจ้ะจะเห็นปุ๋ยก็ภายใน24ชั่วโมงเราก็จะเห็นอุณหภูมิค่ะจ้ะว่าปุ๋ยเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะในช่วง24ชั่วโมงนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะมีการลดลงทุกๆวันจนกว่าอุณหภูมิลดในปริมาณที่สามารถไปใส่ต้นไม้ได้ค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ไปดูปรากฏว่ามันมีรากของลาอาราบัสแล้วก็มีหนอนตัวอ้วนหนอนอะไรอ่ะขนลุกไปดูแล้วนอนแล้วจ้ะมันเป็นตามธรรมชาติค่ะนอนนอนอะไรคะนอนแมลงวันไม่ค่ะต้องไปดูว่ามันเป็นนอนลักษณะอินกับพืชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูเพราะว่าคุณตีจะไปใช้บริเวณที่เราทำปุ๋ยกองนั้นนะคะเพื่อที่จะทำเป็นบ้านต้นไม้ก็เลยได้ไปมองเห็นแปลกนะเวลาที่เรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เราจะปลูกบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เย็นเย็นนะเมื่อวานเราไปเนี่ยเรายังไม่ได้ไปยืนอยู่ไงวันนี้คุณตีไปก็ไปยืนอยู่แล้วคุณตีก็มาดูไอ้โรงปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าโรงเรือนชั้นครึ่งที่จะเป็นแบบมองไปรอบเนี่ยรอบจะเป็นน้ำของเราแล้วก็คุณตีก็จะทำโครงหลังคาขึ้นไปแล้วมุงจากเพื่อที่จะทำให้เข้ากับบรรยากาศก็วันนี้ก็เป็นสองเรื่องของคุณแม่กอบกับการรอปุ๋ยไปอีก5วันค่ะโหอันนี้ได้กี่ตันคะอันนี้ครึ่งตันค่ะครึ่งตันคือ500คือ500กิโล500กิโลถุงละกิโลถุงละ20กิโลตันตันนึง 11,000 อันนี้ก็ 5,500 เด้อค่ะที่เราซื้อโอ้โหตันนึง 11,000
อะไรที่เป็นตัวเลขต้องให้นักธุรกิจคนนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกกองนึงเจ้าค่ะคุณยายทำไมโครโฟนไปที่อันนี้เราจะให้ทุกท่านที่ประจำได้มรดกจากคุณยาย8โซนมรรค8แล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าใจโครงสร้างเลยว่าปุ๋ยมันทำงานยังไงนะทำปุ๋ยยังต้องมีมรรค8เลยค่ะที่เนี่ยมรรค8ก็คือมี8ฐานใช่ไหมคะอันนี้สมาธิทิค่ะแล้วก็พอวันนี้เรารู้ว่าปุ๋ยสู่ตลาฟาร์มเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรเราเลยให้เขาลงปฏิบัติจริงค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณยายสอนกันมากนะที่คุณยายจ๋าสอนพวกเราเสมอก็คือว่าเราต้องหัดเป็นนักทดลองก็คืออย่าเชื่อวันนี้ก็เลยให้ลงทำเองโดยใช้อายตนะทั้งหมดนี่แหละฝึกทำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะรู้ก็คือพรุ่งนี้เขาจะต้องมากับปุ๋ยอุณหภูมิมันจะเริ่มขึ้นเจ้าค่ะคุณยายแต่พอหลังจากนี้ไปปุ๋ยกองที่2ก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เหมือนกันใกล้ๆกันไหมคะหรือวันละ1กองเลยเจ้าค่ะเพื่อให้เห็นอุณหภูมิที่มันขึ้นวันแรกขึ้นเท่าไหร่พอกองที่2ขึ้นเท่าไหร่แล้วกองแรกเนี่ยจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือให้วัดเห็นอุณหภูมิไม่เห็นความต่างโดยแล้วพอวันที่5ก็เข้าไปทําในใช่เจ้าค่ะวันที่5ในรองปูใช่ค่ะกองใหญ่หน่อยใช่ค่ะตัน6ตัน6ตันเลยใช่ค่ะเจ้าค่ะ66,000เจ้าค่ะ 66,000 คุณแม่เนี่ยนะแบบตื่นนอนเลยอ่ะก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะจากบรรยากาศของมุมกล้องเนี่ยดีมากเลยนะคะมีคนแบบมีดีจริงๆดีมากเลยในฐานะของการเป็นนักบวชผู้หญิงนะเราไม่ได้สนใจเสื้อผ้าอะไรแล้วล่ะตอนนี้เราสนใจแต่ว่าถ้าปุ๋ยมานะคะความรอดของต้นไม้ก็มีใช่แล้วน้ำเราก็มีอยู่ซึ่งวันนี้เห็นเขาตัดหญ้าตั้งแต่หน้าบ้านสุดๆเลยแล้วก็หินก็ยังทำกันอยู่ยังเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้คุณยายจะขออนุญาตให้พวกเราถ่ายรูปหมู่เฮเฮกันหน่อยได้ป่ะกองที่หนึ่งอ้าวมาเลยค่ะเด็กๆทำให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกยังเจ้าค่ะนี่ผสมถังที่สองอ๋อถังห้าถังเพราะว่าถังละร้อยต้อง500จูนเหมาะกับเธอแล้วล่ะไปถึงเวลามันจะเละๆเนาะไม่จูนเนาะขอหน่อยสิขอคุกหน่อยสิมาเดี๋ยวจะหาว่าโถท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะแค่ยืนท่าเนี้ยค่ะเรตติ้งขึ้นมาพี่ติ่งมาอีกหนึ่งอันเลยเร็วค่ะโอ้ฉันง้อไปหน่อยมันหนักค่ะเราไม่รู้ว่าทำไมมีเบากว่านี้มาเอาค่ะจอยโอ้มาค่ะเราคุณจอยค่ะมานี่ค่ะเด็ดถุงหน้าจอบแล้วค่ะมาคุณแม่นะคะทำมาตั้งแต่เด็กต้องทำงี้หรอเราไม่ต้องทำอะไรมากมายอย่างนั้นละค่ะลูกแค่นี้แหละดูสิคะเนี่ยขี้แกบใช่ไหมคะลูกเนี่ยอันนี้เป็นลำโอ้เพอร์ไลท์ค่ะแล้วมันทำยังไงล่ะลูกมันถึงจะมีแกบไกด์เพอร์ไลท์นะไม่เข้ากันนะลูกเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวพอเราใส่น้ำไปเดี๋ยวก็คลุกๆไปเล่นก็เข้ากันไอ้ขาวๆนี่อะไรนะเจ้าคะเพอร์ไลท์กับลำขาวๆใครต้องการนะคะบทพิสูจน์การสอนที่ดีที่สุดก็คืออาจอยน้ำมืดแมวจอยค่ะพี่ติงนุ้ยค่ะฮานอยค่ะสับเละแล้วค่ะบรรดาคุณผู้หญิงที่มาจากบ้านทั้งหลายนะคะกรุณาเอาบริวารมาด้วยนะคะจอกคุณแม่น่ารักจอกคุณแม่น่ารักจังเลยดูอันนี้สิจอกของจอยหน่อยสิคะโหยกไม่ขึ้นเลยคนงกๆอย่างจอยนะไม่มีท่าหรอกพี่ติ่งมาเลยเดี๋ยวรอน้ำหน่อยเจ้าค่ะน้ำมาแล้วเจ้าค่ะมาเปิดน้ำมาเลยค่ะน้ำลงหลุมผู้ชมบอกว่าคุณแม่ลุยเองแข็งขันเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้นุ้ยสับแรงๆหน่อยนะคะมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วค่ะ
ขอเชิญทุกท่านนะคะมันสิวอ่ะโอ้หน่วยเหนื่อยโอ้ทีมงานเอาน้ำให้คุณแม่ดื่มเจ้าค่ะเขาเตือนมาแล้วค่ะแปลกนะของเบาๆเนี่ยแต่ถ้าทำแรงเหนื่อยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีเครื่องเขย่าเวลา6ตันจะมีเครื่องเขย่าที่เราเคยซื้อไว้เหรอโอ้โหดูค่ะดูฝีจอบสิคะโอ้ยคุณแม่ตายอันนั้นกลุ่มของแนนเหรอยังอยู่ใช่ไหมน่ะโอ้ยเห็นไหมคะผู้ชายก็ทำไปเมื่อวานนี้ลงแขกผู้ชายปลูกต้นกุหลาบใช่ไหมคะวันนี้ลงแขกผู้หญิงทำปุ๋ยโอ้ยคุณแม่ว่าสนุกนะเออสนุกนะเนี่ยพรุ่งนี้ยายมาดูรายการเช้าพรุ่งนี้เรามาตามเลยค่ะอุณหภูมิจะเริ่มขึ้น60ประมาณทีนี้ระวังก็อยู่ที่ละมาดามสุกเบาเช่นนะจ๊ะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ให้ต้นไม้มาอีกนะคะมาแล้วเจ้าค่ะลูกชายทองก้อนเหรอเจ้าค่ะนี่มันนี่สิเธอไม่คิดว่าแม่จะมาทำรายการหรือยังไงทองก้อนแหมดูสิฮะเขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะตรวจงานนะคะตรวจงานมาแต่ไก่จะเก้อเขินมาเวลาไหนดีแม่เรียกก็มาเหมือนกับไปไหนมาเจ้าทองก้อนมาเธอดูสิคะเธอมาดูทีมงานของแม่ทองก้อนจะตกงานแล้วล่ะเรื่องบางเรื่องต้องปล่อยให้เขามั่นใจในตัวเองครับแม่เธอไปนอนมานอนที่ไหนผมอยู่ดูต้นกุหลาบแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้อ๋อกุหลาบว่าไงคะกุหลาบดอกจากตรงนู้นน่ะวงเวียนน่ะพี่ติ่งไปทําหน้าใหญ่กว่าหน้าพี่ติ่งสรุปกุหลาบก่อนแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยมันถึงจะไปเป็นดอกโตขนาดนั้นยังไงแล้วทองก้อนจะต้องเอาปุ๋ยที่จะทําให้ดอกมันหอมยังไงพี่ติ่งพูดก่อนกุหลาบเป็นไงคะกุหลาบอันแรกที่ลงไป2เดือนที่แล้วตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะเจ้าคะแล้วก็ดอกโตแล้วก็แข็งแรงดอกกลีบแข็งแรงมีแมลงไหมก็มีบ้างเจ้าค่ะแต่ว่าสังเกตดูเหมือนมันเริ่มมีเชื้อรามันเป็นจุดๆนะคะถ้ามันเป็นสีเหลืองจุดเขียวเขียวจุดเขียวเขียวเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเชื้อราแต่ถามว่าเป็นเยอะไหมไม่เยอะวิธีก็คือต้องตัดแล้วก็เอาใส่ถุงออกมาเชื้อรามันจะได้ไหมเชื้อรามีเหรอลูกมันก็มีที่บ้านเนี่ยจะเอาซิงค์ของอาจารย์ทองก้อนเจ้าค่ะพ่นมันป้องกันง่ายแม่ไม่แล้วถ้าเธอเลือกใส่ไปพร้อมกับจุลินทรีย์มันไม่ฆ่ากันเหรอความรู้ต้องแยกกันฉีดอันนี้ต้องฟังนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านซิงออกไซด์เนี่ยเวลาที่ฉีดเนี่ยก็จะต้องเดือนละประมาณเดือนละครั้งหนึ่งอะไรเรายังไม่ได้เพียงซิงฉีดเนี่ยเว้น 3-4 วันถึงจะฉีดปุ๋ยได้ไม่เคยเรียนก็ที่บ้านอ่ะก็เรียนจากพี่มุ้ยบ้านเขากุหลาบดอกบานเบลเริ่มบึ้งแต่จะเรียนคุณแม่ว่าดอกที่มาเมื่อวานนี้เจ้าค่ะจะใหญ่เท่ากับตรงนกอินทรีแล้วถ้าคือเนื่องจากมันเป็นดอกพิเศษที่เป็นไซส์พิเศษนะเจ้าค่ะมันไม่ต้องรออย่างของนกอินทรีเนี่ยเราต้องรอตั้ง2เดือนกว่ามันจะออกใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ไซส์ของดอกถ้าเราเห็นที่พึ่งที่ปลูกเมื่อวานเนี่ยนะค่ะอันที่ยังมีดอกเหลือนะคะท่าดอกมันจะใหญ่เท่ากับดอกที่หาดอกใหญ่มันจะใหญ่นี่อันนู้นไปเยอะมากติ่งเพราะว่ามันเข้าสูตรปุ๋ยแล้วไม่หมายความว่าถึงต้นจะเล็กแต่ดอกมันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นสายพันธุ์ดอกใหญ่ใช่สังเกตดูนะเจ้าค่ะเพราะว่าอันนู้นเราเลี้ยงตั้ง2เดือนมาแรกๆเนี่ยดอกไม่ได้ใหญ่เท่านั้นเพราะมันสมบูรณ์ประมาณใหญ่ใช่ประมาณเนี้ยสิบดอกแค่เนี้ยใช่วันนี้อันของเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดอกเท่ากันเลยเนี่ยทองก้อนแม่ภาคภูมิใจในแม่ชีแม่มากเลยทำได้ทุกอย่างความสามัคคีเนี่ยและที่สำคัญคือเขาอธิบายกันเองละความยั่งยืนของเราเนาะการให้ความรู้เนี่ยแม่ว่าก็เมื่อกี้นี้แม่ก็ลองทำดูก็ไม่เห็นยากเลยแต่เหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องตีอ่ะเครื่องตีปุ๋ยของเราดีไหมหกตันอ่ะแม่จะง่ายกว่านี้เยอะเลยมันแม่ให้ทำคลิปไว้นะเป็นเหมือนเครื่องตีไข่กันเหรอแล้วก็จิ้มจุดๆนี่แหละมันจะ
วิ่งเข้าไปแล้วมันก็จะตีทั้งหมดเข้ากันโดยไม่ต้องเอามาทำอย่างนี้ไม่ถึงใช้เวลาไวมากเอาเคลื่อนอยู่กับที่แล้วสายผ่านเข้าไปวันนี้คุณตีวันนี้คุณตีถามไหมว่าแล้วมันไม่ต้องมีอะไรกันข้อเครื่องหรอครับเขาก็จะดีไซน์นะบอกไม่คุณตีไปดูอันนู้นเลยพอไปดูอันนู้นเขาก็บอกอ๋อมันง่ายๆอย่างนี้เหรอบางคนเขาจะทำชั้นเครื่องนะเออตรงเนี้ยถามจันทร์ทองก้อนหน่อยเพราะว่าสมมติเราทำข้างในใช่ไหมแล้วเวลามันร้อนเนี่ยเท่าที่ติ๋งเข้าใจคือแก๊สมันก็ต้องออกมาออกมาแล้วถ้ามีใครจุดไฟนี่จะอันตรายไหมไม่เกี่ยวนะเพราะมันไม่ติดไฟเพราะว่าไอ้เรื่องของมีเทนอ่ะมันหมดไปละมันจะเหลือแต่พวกแอมโมเนียมีเทนมันจะออกมาวันไหนคะไม่อย่างนี้ไม่มีเลยแก๊สถ้าสมมติว่าพี่ใส่เชื้อเชิงเดียวมันจะผลิตมีเทนมาอย่างสมมติว่าพี่ไม่ต้องสมมุติเอาเรื่องจริงเมทาโนเจนใส่เข้าไปอย่างเดียวพี่จะได้มีเทนออกมาแต่พี่ใส่เมกะทีเรียมเข้าไปเมกะทีเรียมก็ไปกินมีเทนเพื่อเอามาเกี่ยวอะไรกับขี้ไก่ขี้หมูฉันงงเขามีอะไรทำไมต้องมีขี้ไก่ขี้หมูใช่ไหมมีขี้ไก่ขี้หมูแล้วก็แกลบลำแล้วก็อะไรไซส์ๆนะเพอร์ไลท์คือขี้หมูอ่ะมันมีเชื้อเมทาโนเจนถ้าเราไปซื้อเมทาโนเจนเพียวเนี่ยมันแพงเราซื้อสู้ซื้อขี้หมูถุง20บาทมาทำดีกว่าเพราะว่ามันก็มีเมทาโนเจนเหมือนกันในระบบลำไส้ของสัตว์ไอ้สิเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดมีเทนไม่เกิดมีเทนเพราะฉะนั้นไม่ติดไฟโอเคเพราะกลัวเพราะว่าคุณตีเขาบอกก็จะเป็นหลังคามุงจากไงเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดแบบมันร้อนเพราะมันร้อนถึง60นะใช่ป่ะกว่าไม่ติดไฟนะประมาณ90เลย100นึงติดไฟมั้ยไม่ติดอ่ะร้อยเหมือนกับพี่ติ่งต้มน้ำชงกาแฟ110พี่ยังไม่เห็นไฟติดเลยโอเคนอกจากพี่ทอดสะพานไฟติดค่ะ เข้าใจมากขอบใจนะทองก้อนมาจนถึงเรื่องความรักได้ความรักต้องช้าๆทำปุ๋ยก็ต้องช้าๆการปลูกต้นไม้เนี่ยแม่ถือว่าเป็นวิทยายุทธ์อย่างหนึ่งของเกษตรกรขหบดีชาวนาอย่างพวกเราฮะข้าบริชาวนาอย่างพวกเรานะคะขยันแม่จริงๆหนึ่งที่ผมจริงๆนะผมรักแม่อยู่แล้วปกติแต่ผมภาคภูมิใจอีกมากขึ้นเพราะว่าไอ้สิ่งนี้แม่จะเอาไปช่วยชาวบ้านใช่แล้วผมก็เอาโนว์ฮาวใส่เข้าไปถูกต้องลูกถูกต้องเราต้องไปอย่างนั้นนะคะลูกแล้วเมื่อกี้ที่ผมเดินออกไปอ่ะผมต้องการให้น้องๆฉี่ที่เรียนอ่ะเขามันใส่ในตัวเองใส่ตุ้มตุ้มตุ้มลงไปแล้วก็จะได้รู้ว่าเออมันแค่นี้แหละผมก็ไม่ต้องไปแซงชั่นอะไรเขาจะได้เก่งไงพี่ติ่งถูกมาอีกแล้วค่ะเห็นไหมคนที่ทางบ้านยังพูดมาเลยเจ้าค่ะว่าพี่ติ่งโดนอีกแล้วครับ ไม่ได้ฟ้องเลยนะคะเพราะเห็นเองคือจริงๆคุณแม่ว่าคนทะเลาะกันเป็นกระสายแม่ก็ยอมรับได้นะครับก็เมื่อกลางวันก็คุยกับน้องว่าเดี๋ยวเวลาที่กองปุ๋ยตรงนี้เสร็จเนี่ยลูกจะส่งไปตัวที่เซ็นทรัลหรือว่าวอลสองที่เลยเพื่อจะจำแนกว่ามันมีเชื้อตามที่เป้าหมายที่ผมอยากได้ไหมคือผมทำอยู่ที่ไร่มันใบมันก็จะออกมาว่าตัวอย่างส่งตัวอย่างมาจากไร่ในทองก้อนที่นู่นแต่เวลาที่ทำที่เนี่ยผมก็อยากส่งตัวอย่างจากตลาดฟาร์มเพชรบุรีลูกแล้วมันต่างไงกับไร่นาทองก้อนล่ะมันก็สูตรเดียวกันน่ะไม่ใช่ต่างกันยังไงไอเนี้ยมันมีความเข้มข้นบางอย่างที่สูงกว่าตอนนี้ลูกในหัวเชื้อเหรอลูกในหัวเชื้อเหรออ่าใช่ครับในสูตรใช่ไหมในสูตรเพราะว่าอะมิโนต่างกันอยู่นิดนึงแล้วก็เชื้อซับซิลิสสูงกว่าหน่อยนึงมันอยู่ในไหนลูกมันอยู่ในเพอร์ไลท์หรือมันอยู่อ๋อไอ้น้ำเชื้อที่มันเป็นสูตรที่ลูกทำเนี่ยแหละที่แบบถ้าเผื่อชาวบ้านเขาไม่มีก็จะทำไงอะลูกก็ต้องไม่มีต่อไปก่อนข้อยุ่งยากของมันมีแต่ทีนี้เมื่อไหร่ต้องใช้แลบมันต้องใช้ห้องแลบใช่ครับเมื่อไหร่ที่ลูกทำเป็นเม็ดได้จะง่ายขอพัฒนาก่อนอ๋อลูกก็ไปพัฒนาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นเม็ดแต่อย่างเงี้ยมันไม่ซื้อผมไปเถอะเลี้ยงผมไปแล้วกันถือว่าเลี้ยงผมไปแต่มันถูกมากนะถูกมากใช่คือน้ำเชื้อนี่ไม่ได้แพงนะไม่เชื้อเชื้อบางอย่างมันแห้งเห็นไหมคะพี่เป็นไรพี่เป็นไรหรือเฉยๆจะได้ไม่โดนไม่เดี๋ยวถ
ถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าจะทำปุ๋ยให้กุหลาบให้มีกลิ่นก็ต้องใส่ซัมติ้งลงไปในนี้ป่ะคืออย่างนี้การเกิดกลิ่นของกุหลาบอ่ะมันจะต้องเกิดจากโพลีฟีนอลเขาเรียกว่าสารประกอบโพลีฟีนอลประกอบไปด้วยมีเขาเรียกว่าอะไรเทนนินประกอบไปด้วยองค์ประกอบของเฟกเรนบางตัวอะไรต้องใส่ตอนไหนอ่ะก็เดี๋ยวทำให้ไม่ใช่คือสมมุติมาก็ใส่ไปตอนที่คุยกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เราต้องการส่งไวกว่านั้นโดยไม่ต้องให้ดินมันมาแปรเปลี่ยนฉีดเอาฉีดเลยอ๋อหมายถึงว่าฉีดไปที่ดอกเลยแล้วมันก็เมื่อวานไม่ใช่ฉีดที่ดอกไม่ฉีดใบเมื่อวานนี้พอเราปลูกเสร็จตอนประมาณสักสามทุ่มอ่ะนะเช้าขึ้นเห็นตะวันปลูกละเอ้ยขอโทษตะวันทำนั่นละทำอะไรอ่ะฉีดละก็ถ้าฉีดเนี่ยมันก็จะโอเคโอ้โหนี่คุณแม่ยืนสบายเลยไม่มีกลิ่นเลยค่ะงั้นถามคุณแม่ค่ะจะถามว่าถ้าเอาไอ้ที่บอกว่าฉีดกุหลาบแล้วมีกลิ่นนะฉีดต้นฟักทองเนี่ยดอกฟักทองมีกลิ่นไหมมันก็จะต้องมีแต่ว่ามันอาจจะถูกออกแบบมาให้กลิ่นอ่อนกว่านี้โอ้ยตายแต่จริงๆเนี่ยเราปลูกฟักทองกินดิบอยู่นะอัมพันชาติอ่ะที่น้องเคยอัมพันชาติแถลงข่าวไปแล้วฟักทองอัมพันชาติปลูกอยู่แต่ไม่ค่อยมีใครพรวนดินให้โอ้มันไม่สนใจไอ้โมลีไม่สนใจโดนอีกแล้วแม่อยากจะเปลี่ยนนิสัยลูกบางอย่างว่าเวลาลูกจะทำอะไรดีเนี่ยนะแล้วลูกจะต้องมีแม้มีแต่มีและมีโขขัวเลยดีไหมคะมันจะต้องจะไปถึงอยู่แล้วมันไม่ของเราเนี่ยเราพยายามจะหาความต่างคือการคอมแพร์กับชีวิตปกติอ่ะมันจะต้องมีว่าถ้าสมมติว่าพี่ติ่งจะดีไหมถ้าวิตามินเออ่ะอยู่ในรูปของผลสดของฟักทองพี่กินไป30กรัมเท่ากับพี่กินวิตามินเอ1เม็ดอย่างเงี้ยแล้วอร่อยกว่าเป็นสแน็คสดเนี่ยต่อไปทาราฟาร์มก็จะมีจะเป็นอย่างนั้นค่ะทาราฟาร์มก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบดูน่าตื่นเต้นได้ทุกวันวันนี้ดร.สวงมาก็ดร.สวงก็พูดอยู่ประโยคนึงว่าผมรู้สึกซาบซึ้งกับคุณแม่แล้วก็รู้สึกเคารพในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเสถียรธรรมสถานจะอยู่ยังไงก็เป็นโจทย์ที่เขายังใช้ความสามารถในเชิงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามที่จะพูดอย่างนี้อยู่เวลาแม่ต้องดูนะเวลาน้ำเสียงผมอยากอัดมามากเลยน้ำเสียงเวลาแม่คุยกับสวงกับปุ๋ยกับลูกทำไมล่ะคะมันเหมือนฟ้ากับเหวมากทองก้อนเป็นอย่างนั้นเหรอคะลูกไม่ใช่เวลาแม่คุยไงสวงลูกอย่างงู้นทองก้อนเวลาคุยก็ต้องขึ้นอยู่กับสนิทคนคุยด้วยไงคุณแม่เขาก็ต้องนี่ไม่ใช่ค่ะคือทองก้อนมันจับทุกเม็ดนะคะแล้วมันก็จะจับอะไรที่เป็นขี้ๆอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วเดี๋ยวขี้ก็เป็นปุ๋ยก็คุณแม่บอกว่าทองก้อนเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ไปที่ไหนนะคะเขาจะดูเล่นองค์ที่นี่นะคะล่ายยังไม่ไปเลยค่ะแม่ก็เล่าสวงเธอดูสิและแม่ก็เล่าให้แมนเขาฟังบอกว่าทองก้อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็อยู่มา7เดือนเนี่ยเขาก็ยังเนี่ยแหละค่ะก็ยังอยู่เนี่ยค่ะแก่แก่กลางกลางแก่แก่กะกะนะคะแล้วก็ไม่พูดเรื่องนี้ก็ดีล่ะพี่เปี๊ยกกำลังตามไปดูเรื่องน้ำท่วมภาคใต้อยู่แล้วตอบพี่เปี๊ยกไปว่าติดงานแม่อยู่ไง สรุปแล้วคือเขาจะมาเอาแม่เป็นข้ออ้างติดงานแม่ตลอดสุราษฎร์นครตังท่วมน้ำท่วมเนาะใช่แต่ละขอแสดงความห่วงใยไปที่นครด้วยพระองค์ดำเนี่ยไปทุกจังหวัดของนครศรีธรรมราชเลยค่ะตอนน้ำท่วมตอนที่คุณแม่มีโพธิญาณทุกคนจะรู้จักพระพุทธเชนตีองค์ดำแม่ไปจริงๆนะแม่จะไปอีกรอบไหมตอนนี้แต่เอาชูชีพให้สมุยทั่วก็เนี่ยค่ะพี่สมศรีนะคะพวกเราก็ทำงานกันอยู่ฝากความรักไปด้วยแต่มันคงไม่นานใช่ไหมอ่ะไม่นานไม่นานแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะหลายวันแล้วก็สิ่งที่เขาตามผมอ่ะแม่ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคือต้นไม้พอโดนน้ำท่วมมันจะตายแหล่งทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามหลักๆที่ต้องไปดูไปดีแหละแม่ไปทางนู้นเดี๋ยวลูกก็ตามไป
่ไหมมันจะติดงานแม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยกี่ถังแล้วเจ้าคะอ่ะมาจ้ามาดูมาทำก็อธิบายสุดท้ายเนี่ยค่ะนวลละค่ะนวลละค่ะอืมพี่ติ่งเข้าไปมีอีกผมมีความสามารถแยกออกได้ระหว่างกองปุ๋ยพี่ติ่งผมแยกออกได้แน่นอนและอันนี้เพอร์ไลท์เนี่ยไอ้ที่มันเป็นสีขาวเนี่ยลูกมันคือหินภูเขาไฟครับแม่ตอนนี้ลูกเพอร์ไลท์เนี่ยมันเรามีมามากพอสำหรับทำโอเคและอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้กำลังทดลองของสยามวิจัยนะสยามวิจัยส่งSCGได้อะตอมไม้มาให้ทดลองเทสอยู่ในแลบอยู่แล้วก็ทดลองกับเชื้ออยู่ว่าแล้วเขาบอกว่าให้ผมโทรกลับแล้วผมก็ยังไม่ได้โทรลืมจะแม่ใช้อยู่ยังไม่สามารถโทรกลับได้สยามวิจัยรอนิดหนึ่งค่ะค่ะนี่เขาเอาอะไรมาส่งเหรอคะเมื่อกี้คุณแม่เห็นไม้ไผ่เหรอคะก็เอากิ่งไม้กิ่งอะไรเข้าตาเนี่ยตอนนี้น้ำเราตรงนี้บ่อเนี้ยเริ่มเต็มแล้วเพราะว่าบ่อนี้มันสูงถึงทางโน้นไม่ถึงว่าเราเอาน้ำใส่ทุกวันใช่แล้วมันก็ไหลลงไปนู่นแม่เห็นน้ำมันปริ่มถนนเส้นนู้นแล้วไหมเดี๋ยวมันจะลงบ่อมังกรเอาไม่ถึงมาจากไหนลูกน้ำน้ำเราไงสูบไปสูบมาแม่กังวลว่ามันจะไม่พอไม่พอนี่เดี๋ยวจะเติมให้ดูว่ามันจะเต็มยังไงของวันนี้เอาถวายงานดีแล้วเก่าเก่าไปถมในกระเป๋าแล้วเหรอก็เมื่อกี้ตัดแล้วก็ไปใส่ในกระเป๋าไงเจ้าค่ะอ๋อจ้ะแล้วมันไม่ไปแพร่เชื้อสนิมหรอคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่จริงๆแล้วเชื้อราในธรรมชาติเดี๋ยวพวกนี้ลูกดูสิแล้วจะได้บอกไม่ฉีตะวันฉีดซิงค์เนี่ยโอ้ยังเนี่ยมันน้อยนะลูกไปดูละมันโอเคเปอร์เซ็นต์มันนิดมากแค่ตัดออกก็ได้เจ้าค่ะแต่ตัดออกแล้วก็ต้องเอาใบออกมามันจะได้ไม่คนใบมันบ้าเนี่ยดูสิคะยังยั่วเยี้ยกันอยู่เลยค่ะเราก็ทำงานกันแม่ฉีแม่นี่เขาเรียกยั่วเยี้ยเหรอถ้าจำนวนเยอะโคเธอผู้หญิงอยู่รวมกันมากขนาดนี้ไม่ตบกันเนี่ยนี่เราฝีมือเลยนะโอ้โหตายแล้วเคยไหมเคยเห็นไหมเมื่อวันนี้ตอนที่แม่ประชุมอยู่ทางนี้เนาะลูกก็กลับไปทางโน้นประชุมโน้นนี่นั่นกันรู้สึกบรรยากาศของการประชุมดีขึ้นไหมก็ดีเข้าใจขึ้นนะเพราะว่าบางทีก็ต้องรอคอยอย่างเงี้ยข้าวหลังผมจะเพิ่มกาแฟบางคนก็มันเหนื่อยลูกก็ตีสี่ตื่นไงเธอนอนตีอะไรเมื่อคืนแม่เขาบอกว่าไม่ให้แต่ปกติผมไม่กลัวผีใช่ไหมแม่เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อเรื่องงมงายเลวร้ายไอ้ญาติข้างห้องนี่ก็เคาะจะปุ้งแม่ว่าสงสัยลูกต้องคุยกับเทวดาใช่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าสวดบนหมดไหนก็แล้วก็เคาะอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าท่านต้องเป็นเทวดาแล้วแหละเทวดาที่แบบอาจจะมาเตือนอะไรนะพระเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนร้ายกายดีสิทำเป็นไหมเอาจนหมูป่วยบอกว่าไม่เคาะได้ไหมครับป่วยจะนอนแล้วเขาหยุดให้เด็กไหมล่ะไม่แม่เจ้าขาทำไมเทวดามีมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนคนก็มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็เหมือนกันเทวดาเกเรก็ขึ้นไปก็จะมาเป็นหลอกจะไม่มีกลิ่นจะมารบกวนจะมาเป็นเหมือนคืออะไรก็ได้ที่ทำให้คนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เป็นมิตรแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้กลัวผีไงแต่ว่าเขาจะชอบแกล้งอย่างนี้แม่เวลาเราจะเคลิ้มๆจะหลับอ่ะพี่ติ่งผมนิมนต์พี่ติ่งไปนอนห้องผมคืนนึงได้ไหมพี่ติ่งยังไม่ได้บวชไม่ต้องนิมนต์ผมเห็นพี่ติ่งใกล้ละโอ้ยวันนี้พี่ติ่งเจรจากับดร.สวงกับแมนเวิร์กนะในที่สุดนะตอนแรกอาจจะงงกันอยู่แม่เห็นไหมว่าลูกเป็นมีข้อบกพร่องในเรื่องของวิธีคิดแบบนี้มั้งคิดแบบพี่ติ่งหมายถึงว่าพี่ติ่งจะมีเอตทัคคะในเรื่องการบริหารธุรกิจแต่ลูกแม่เนี่ยเหยห่วยไม่หรอกลูกก็เป็นนักวิชาการลูกก็เป็นทองก้อนเนี่ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไว้ทองก้อนแล้ววันหนึ่งก็จะได้ชื่อว่าเป็นทองคำไม่ใช่ตอนที่สวทช.ส่งทุกอย่างมาให้อ่านเนี่ยผมอ่านไม่เกิน5นาทีแล้วผมก็โทรกลับไปว่าเฮ้ยสวบมันทำงานอย่างพี่เข้าใจแล้วแต่ผมไม่เข้าใจไอ้เรื่องที่อย่างพี่ติ๋งคุยผมไม่เข้าใจพออาติงอาคืออาจารย์สวงเนี่ยนะ
เป็นเหมือนกับว่าคนที่มีสัจจะอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความปรารถนาที่ว่าองค์ความรู้และว่าปัญญาของเสถียรธรรมสถานเนี่ยลูกมันได้ช่วยคนมากมายโดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์เมื่อเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถทำให้คนแข็งแรงได้ทางร่างกายมาบวกกับเราซึ่งก็มีความอุทิศในเรื่องของการทำให้คนเนี่ยแข็งแรงได้ทางจิตใจเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องการทำให้โลกใบนี้มันมีสันติแม้ว่าเราก็ทำงานร่วมกันได้ส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องการที่จะไปให้ไกลไปให้ถึงไปยังไงเดี๋ยวก็ลองดูแพลตฟอร์มที่เราทำด้วยแล้วก็ดูพาร์ทเนอร์ดีๆของเราอีกหลายคนซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะตอนแรกถ้ายังไม่มืดนะผมจะชวนพี่ติ่งไปกินน้ำน้ำอันนั้นเมื่อกี้คุณแม่ก็กินแต่แม่กินน้ำไม่ใช่น้ำที่ส่งออกมานะน้ำของเรานี่แหละมีน้ำบาดาลอยู่บ่อนึงเหรอรสชาติยอดเยี่ยมมากลูกขอโทษแค่ขี้ตามันเข้าตาคืองี้ไอ้กิ๊บกิ๊บไม่ใช่กิ๊บน้ำบ่อนั้นเป็นยังไงบ้างที่พี่พากินบาดาลมีรสชาติหวานไม่มีรสชาติหวานค่ะไม่มีรสชาติที่เราแม่เกลียดลงมาแล้วก็ไม่มีกลิ่นกิฟมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่กำลังจะเจาะบาดาล นะเขาบอกว่าให้อธิษฐานจิตให้ดีเผื่อจะเจอน้ำแร่คุณแม่อธิษฐานด้วยนะผมว่าแบบนี้แหละเพราะว่ามันต่างจากเพราะว่ามันมีเส้นแร่ไงพี่ติ๋งนี่เป็นเรื่องปกติในดินเนี่ยมันมีสายแร่อยู่ถ้าเราเจาะไปเจอเนี่ยเราอาจจะเจอน้ำแร่ถ้าคนที่เจาะนะเขาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่อธิษฐานดีๆครับเผื่อเราจะได้สายน้ำแร่มาสักบ่อนึงไปดูสิแล้วก็ไปวิจัยดูสิไปเดี๋ยวส่งตรวจปุ๋ยก่อนไหมส่งตรวจปุ๋ยก่อนคือยังไงถ้าสมมติว่าตักปุ๋ยไปตรวจยังไงก็ต้องไปที่มอเกษตรอยู่แล้วก็เอาน้ำแร่ไปเด้อเอาน้ำแร่ไปใช่ใช่ใช่ก็จะได้ดีไงเพราะที่นี่เราจะทำเป็นแคมป์ฮิลที่จะดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอร่อยจริงนะมีคนถามมาว่าเมื่อไหร่จะทำอาหารอร่อยทานกันหลายคนอันนี้แล้วแต่แม่กับพี่ติงเลยครับผมเขาบอกว่าดูอาจารย์ทองก้อนคนเดียวให้คุณแม่พักไม่ก็ผมคนเดียวเนี่ยมันจะมีคนดูถึง20ไหมพี่อ่ะคุณธเนศดูคนหนึ่งแหละเขาบอกว่าจะติดตามเนี่ยคืออย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่ตั้งใจว่าสิ้นปีคือตอนนี้อีกเหลืออีก3สัปดาห์เนี่ยขอจัดกระบวนทัพของขุบขาวแล้วปีใหม่เนี่ยค่ะก่อนเอาก่อนสิ้นปีก่อนเราจะทำดีท็อกทั้งกายใจนะคะแล้วก็สร้างกลไกบางอย่างที่เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแล้วจากนั้นรายการที่เราจะบอกว่าเราจะปลูกปรุงแปลงปันและปุ๋ยของเราเนี่ยจะออกมาเป็นโปรดักต์เป็นมื้ออาหารซึ่งจะมีการทำงานดังต่อไปนี้หนึ่งอาหารบำบัดต้องไปคิดมาอาหารบำบัดธรรมชาติบำบัดสมาธิบำบัดดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดแล้วก็สวดมนต์บำบัดจัดสวนบำบัดค่ะอาป่าบำบัดอาป่าลูกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าความเข้มแข็งทีนี้ใครรับอะไรไปแล้วต้องไปทำให้สุดของตัวเองใช่พี่ติ่งทำเลยเราตัดกุหลาบบำบัดค่ะเธออะไรคะทองก้อนผมว่าไม่มีอะไรสักอย่างทาร์เก็ตก็ไม่มีแม่ให้ทำอะไรอาหารไงถ้าอาหารนะมีธีมที่อยากทำอยู่สองสามเรื่องตามจดหมายไก่บ้านพระราชบัญญัติไก่บ้านใช่ไหมลองดูตอนที่เดี๋ยวแม่จะทำโต๊ะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแม่จะทำโต๊ะให้เทลลาฟาร์มยุโรปก็จะมีอาหารที่ต้องมาดัดแปลงเพราะว่าเคยอ่านแล้วแบบมีความรู้สึกยิ้มน้อยเรื่องว่าแบบว่าท่านกินไปคิดถึงไปอะบอกว่าเมื่อคืนนี้ผีปลาเค็มหลอกผีปลาของเราหิวไงหิวเราแบบว่าเหมือนกับกลิ่นปลาเค็มมันลอยมาอยู่ในเรือพระที่นั่งอย่างเงี้ยคือคนเวลาไปไกลบ้านจริงนะพี่ติ๋งมันหิวข้าวเนี่ยเอาแค่ข้าวนี่นะคุกน้ำปลาข้าวคุกน้ำปลานี่อร่อยข้าวอย่างเดียวอมเฉยๆก็หวานแล้วจริง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 ก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราทำเรื่องนี้ไหมแล้วก็ในกาเพเรือเราก็เอามาทำไม่ก็แล้วแต่สิลูกก็ทำ1วันลูกก็ทำไปวันไหนแล้วก็ลูกก็เอามาสักวันนึงแล้วก็เดี๋ยวหมอนุ้ย
ักวันหนึ่งก็ค้ำกันไว้เผื่อเกิดใครเป็นอะไรไปก็ยังมีใครแตะใครแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ติ๋งเข้าไปลองหาคนหนุ่มสาวมาใครจะเป็นอะไรเหรอ พี่ติ๋งจะเป็นอะไรเหรอไม่ก็แม่เองยังคิดเลยว่าถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรไปตรงนี้จะต้องอยู่ยังไงเนี่ยก็ฝึกกันอยู่โอ้แม่ผมว่าโอกาสเสี่ยงเนี่ยไม่มีเลยจริงๆนะผมว่าไม่ใช่ประมาทหรอกนะผมยังใช้ชีวิตประมาทมากกว่าท่านแม่ผมเยอะแยะใช้ชีวิตประมาณมากกว่าพี่ติ่งเยอะแยะแต่เรื่องบางเรื่องเราก็มีวิบากของแต่ละคนเนาะถ้าในมุมผมนะอาจารย์สวงเขาบอกว่าผมเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยว่าศักยภาพของเขาในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะเขาต้องคิดด้วยว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลอย่างคุณแม่แต่ถ้ามีคุณแม่อยู่เนี่ยมันก็แบบมันก็แข็งแรงแหละแต่ถ้าไม่มีอยู่มันจะยั่งยืนยังไงวันนี้เราก็คุยกันเรื่องนี้มากนะที่เราคุยกันต่อเนื่องเพราะว่าทิฏฐิเรามันเป็นประมาณเนี้ยว่าที่เนี่ยจะยั่งยืนยังไงสมชื่อใช่คือเมื่อก่อนนี้ที่ผมแบบว่าขอแม่น้องว่า อยากเป็นคนเสถียรพี่ติ๋งก็เหมือนกันผมก็อยากให้พี่สาวผมเป็นคนเสถียรเป็นคนเสถียรแปลว่าเสถียรอยู่ซึ่งความเป็นมนุษย์ประเสริฐแล้วเพราะว่าคุณเป็นอย่างอื่นคุณก็ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้จ้ะคุณต้องเป็นมนุษย์เพราะเสถียรแปลว่ามั่นคงยั่งยืนดีมากค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสนะคะเป็นคนหรือยังเป็นคนเสถียรหรือยังเสถียรแล้วเขามั่นคงแล้วดูสิเขาไม่ร้องไห้แล้วไม่ต้องมาปาดโควิดมันยิ่งมาอยู่แกฟืดๆนะนะแม่ก็ถอมก้อนก็ต้องใส่แมสนะเอ้ยนี่ทำไมมันผึ่งมันมีน้ำเยอะมากเลยอ่ะมัน5ถังเจ้าค่ะที่เขาจะต้องอัตราของแห้งกับของสดเท่ากันเท่ากันเลยแล้วมันจะพอดีเออพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคุมได้อะไรคะลูกเต็นต้องเต็นผ้าใบมันจะร้อนไปโอ้หมายถึงว่าเราเอาเต็นมากางอย่างนี้หรอคะก็เดี๋ยวไปยกเต็นอันนู้นล่ะครับมาละอันนู้นล่ะก็อันนู้นมันใช้ได้แล้วไงเวลดันนะคะอ๋อพวกนี้เราก็ดู2กองนี้เอามาเปรียบเทียบกันไหมคะลูกปุ๋ยมีเวลดันด้วยเวลดันอ๋ออันนี้แรอยู่แรอยู่แรอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเป็นมีเดียมแรนะดู2คนเนี่ยค่ะกังเวลาไม่อยู่ก็เงาเงาต่างคนต่างเงาคุณแม่ไม่เงาคุณแม่สามารถจริงไหมเออนะเอาวันนี้พี่ติ๋งสรุปก่อนชีวิตเป็นไงวันนี้เป็นใจดีๆไหมคะลูกก็เป็นเช่นนี้เองจ้ะเป็นเช่นนี้เองมีขึ้นก็มีลงมีอะไรนะมันมีขึ้นมามันก็เสื่อมคลายหรือปล่อยผ่อนคลายไปเองคลายคืนคลายคืนวันนี้คุณแม่สังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยเปิดเผยมากแล้วเราก็เป็นห่วงเพราะพี่ติ๋งเนี่ยเขาเป็นคนสาธารณะเหมือนกันเดี๋ยวถามก่อนติ๋งไม่เป็นไรใช่ไหมที่เราพูดอะไรกันเนี่ยเป็นไรเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะแม่ถามผมสิเป็นไรไหมผมเดินขึ้นไปหาแม่ที่บ้านใช่ไหมพี่กุฏิลื่นน้ำตาพี่สาวใครถามเธอเหรอทองก้อนฮะไม่มีใครถามเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่จะถามเดี๋ยวแม่จะถามเธอว่าทองก้อนเธอรู้สึกยังไงเอาพี่ติ๋งก่อนมีมารยาทหน่อยหมูปล่อยตัวโตพี่ติ๋งแล้ววันนี้พี่ติ๋งรู้สึกไหมว่าพี่ติ๋งเพื่อนมันมีค่าสังฆะมีค่ามากเลยเจ้าค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือมีพลังบวกที่ให้กันเยอะมากเจ้าค่ะที่เนี้ยสังฆะมีค่าสำหรับพี่ติ๋งนะคะก็เพราะว่าวันนี้เขาเปิดย้อนหลังตอนกินข้าวแล้วแม่ก็เลยนั่งดูอยู่ด้วยก็เห็นโอ้โหกล้องก็ซูมไปเลยนะฮะตอนที่แบบน้ำตาไหลพี่ติ๋งก็แดงขึ้นมาดิ้นในใจเอ้ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีอะไรกันแบบนี้เลยนะของเราเนี่ยเปิดเผยกันทุกเรื่องราวแล้วก็คนก็รักพี่ติ๋งเยอะเพราะวันนี้คนดูเนี่ยมากกว่าครึ่งพันพี่ติ๋งร้องไห้เนี่ยร้องไห้เนี่ยแหละขอบคุณคนไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะเจ้าค่ะที่มีความเป็นห่วงก็เข้มแข็งขึ้นมาเจ้าค่ะจ้ะเดี๋ยวเย็นนี้สวดมนต์ต่ออ่าเห็นไหมคะสวดมนต์ต่อเดี๋ยวเราก็จะทำ
ยกไม้มาให้ไม่ก็นี่ไงลูกก็นี่ไงทองก้อนแล้วทองก้อนว่าไงคะวันนี้ทำรู้สึกยังไงคะผมรู้สึกเป็นปกติกับชีวิตประจำวันที่ไม่รู้จะทำอะไรวนๆไปวนๆมาแล้วแต่แม่จะใช้แต่ในแง่มุมของลูกที่มองพี่สาวลูกไม่ได้เป็นห่วงพี่สาวเลยข้อแรกลูกเชื่อว่าพี่สาวลูกแข็งแรงสตรองคุณเธอสตรองอยู่แล้วชีสตรองสุดแต่ว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่เปราะบางแล้วความขุ่นมัวบางอย่างที่ทำให้ต้องใช้หยาดน้ำตาเนี่ยมาล้างชำระจิตวิญญาณตัวเองเป็นบางคราวผมก็เลยไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นความอ่อนแอผมก็เลยจะต้องหยอกพี่เขาต่อไปอันนู้นอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของลูกนะแต่ลูกไม่เคยมองพี่ติ๋งแบบว่าเฮ้ยพี่ติ๋งทำไมร้องไห้วะอะไรไม่มีมีแต่แบบว่าร้องได้ไม่เป็นร้องได้พี่เอาเลยเพราะว่าถ้าทำให้จิตวิญญาณพี่สาวผมสะอาดขึ้นพี่ร้องไปอีก3ถังก็ได้อันนั้นมันก็บู้ไปลูกหน้ามันจะยากมากปุ๋ยเลยไม่ไม่หน้ามันยับไปทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีตามสิ่งที่คาดแล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดถ้าเราไม่ตั้งความหวังสูงมากเกินไปแบบปัตตุชนก็ทุกอย่างมันก็จะประมาณดีๆแบบที่แม่ว่าจ้ะจ้ะเวลาแม่สอนไม่ใช่ลูกไม่ฟังนะลูกฟังแต่ลูกอาจจะฟังแบบว่าเด็กเกเรคนนึงอ่ะซนๆวิ่งเล่นอยู่แล้วก็ลูกก็ฟังก็เอาไปดำเนินชีวิตทองก้อนน่ะจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวหรอกค่ะเขาเป็นคนลึกซึ้งด้วยซ้ำไปบางทีเขาก็ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้แง่ๆแต่ว่าเขาก็เห็นเราไปดูแลคนแก่ติดเตียงหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจว่ามันเป็นความอ่อนโยนของพวกเรานะคะแล้วเราก็ต้องมีอย่างนี้แหละค่ะมีบางช่วงเวลาก็อยู่ในที่ประชุมวิชาการกันบ้างบางช่วงเวลาก็อยู่ในการปฏิบัติการหรือบางทีบางช่วงเวลาก็อยู่ในวิถีชีวิตที่มันก็อบอุ่นนะคะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเช่นนี้ค่ะพวกเราเองก็รู้สึกเลยว่าใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมีความต้องบอกว่ามีความสำนึกนะคะและรับผิดชอบต่อโลกอย่างที่เราเคยหนีมันออกมาหนีโลกออกมาแล้วเราก็คิดว่าการบรรลุธรรมเป็นเป้าหมายของเราแต่ความอยู่รอดของมนุษยชาติก็เป็นอีกจ็อบหนึ่งที่เราต้องไปให้ถึงค่ะเมื่อ6เดือนก่อนแม่พี่มาเดินพี่ติ่งผมพี่จอยแม่มาเดินตรงนี้มันยังแบบว่าแท้ๆๆกับร่องที่เขาไถอยู่เลยนะตอนนี้มันเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยใช่แม้กระทั่งบางคนอย่างน้าตุ๋ยเนี่ยน้าตุ๋ยมาเดินมีอูมีคุณพ่อคุณแม่ของอูมาบางคนอาจจะไม่ได้มาเดินอยู่กับเราแล้วนะคะช่วงของชีวิตในแต่ละช่วงของคนมันมีค่ามันสำคัญมันเหมือนเราเป็นดอกไม้แต่ละดอกที่ถูกร้อยเรียงอยู่ด้วยช่วงเวลาแล้วมันก็เป็นความงดงามของพวงมาลัยที่เราได้นำมาเป็นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงของชีวิตคุณอยู่กับใครคุณดูแลกันรักกันให้ดีที่สุดนึกถึงกันอย่างไม่คือไม่ต้องมาพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีกับใครให้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะเวลานั้นมันก็ต้องเป็นดอกไม้ของคุณนั่นแหละที่จะอยู่ตรงนั้นกับสังคมตรงนั้นต้องถามก่อนว่าทิศหน้าพี่ติ่งมาหรือเปล่าไม่มาเพราะคุณแม่ไม่อยู่ไงเจ้าคะแม่เดี๋ยวแม่เขาก็กลับมาแม่ไปสมุยกับมูนุ่มไม่อยู่เลยกลับมาวันที่13เจ้าค่ะจะเก็บมะเขือเทศไว้ลูกใส่กล่องอย่างดีไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ถามถ่ายทอดอยู่ที่ตรงไหนพอดีคุณแม่ต้องไปสมุยเพราะว่าเราจะเป็นจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ท่านทำไมไปไม่บรรจุที่ภูมิเรียงก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณโพได้รับทันได้รับฟันเนี่ยมาจากท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ส่งให้แล้วก็เราไปมีทีปะภาวันที่สมุยทีปะภาวันเนี่ยก็จะมีเป็นสถูปะที่เราทำไว้ส่วนหนึ่งตอนแรกลูกว่าจะตามไปไม่ไปแล้ว ตามไปไหนใครชวนสมุยใครชวนแม่ไม่ต้องชวนลูกไปได้ไปถูก อีนี่แม่ตลอดแม่ตลอดเลยอันนี้เสร็จแล้วเจ้าค่ะคุณแม่ปุ๊กน้ำเสร็จหมดละใช่เนี่ยมาประมาณเนี้ยกำลังดีพร้อมปรุงใช่ไหม
ไม่คุมพี่ติงแค่ครับเอามาบังเอามาบังเอามาบังแล้วเราต้องให้มันหนาประมาณไหนคะอ่ะจุดสุดท้ายละประมาณฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งหนาประมาณอ๋อไม่ให้เกินนั้นเพราะก็มันจะร้อนไปฟุตหนึ่งกำลังดีบางไปก็ไม่ดีความร้อนไม่ขึ้นอ๋อจ้าจ้าจ้าทีนี้แม่ปรึกษาเรื่องภาษาก่อนสมัยลูกเวลาอ่านหนังสือ uh-huh. เรื่องสุภาพบุรุษค่ะสุภาพบุรุษจากไม่กั้นล่มคือเดินกั้นล่มอย่างเงี้ย uh-huh. เขาจะไม่ทำสมัยก่อนค่ะค่ะกั้นล่ม สุภาพบุรุษจากไม่บังหมวกเข้าภายในโรงเรือนค่ะ นี่เขาใช้คำอย่างนี้นะค่ะแล้วลูกถามว่าทำไมถ้าเรามาบังอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่ากั้นล่มหรือว่าบังแสงออกป้องกันป้องกันเพราะเราป้องกัน UV ครับใช่ไหมเหตุเจตนาของการทำคือป้องกัน UV ไม่งั้นแล้วจุลินทรีย์จะมีคุณภาพที่ดอดบอกลงครับจ้ะก็บางทีผมก็สงสัยบางทีคำไทยไงแบบว่าเวลาแม่พูดอะไรโบราณมาลูกก็จะจำ ทำบุญจะเอาหวังกระทั่งถูกหางเลขอย่างเงี้ยจำได้ จ้ะวันนั้นผมนั่งหัวร้อนเลยนะเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยผมนั่งดูแม่อยู่แล้วผมก็หัวเราะว่าสรุปแล้วหางเลขนี่มีคนใช้อยู่เหรอมีที่ก็ถูกหางเลขหรอกเห็นไหมโอ้โหพี่ติ่งได้อยู่เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันเราทำเสร็จแล้วต้องกางเว้นไว้ทำไมอ่ะกลมๆอ่ะอ๋อเดี๋ยวคุกอ่างก็คุกให้เสร็จก่อนให้จบไปเลยจะได้แน่ใจเลยไม่ได้เดี๋ยวกิฟต์จะโปรดักต์ของกิฟต์จะเห็นหน้าหลายๆแม่ชีที่ใช่ค่ะมาช่วยกันค่ะเป็นอะไรที่แบบดูสิคะวันนี้ลูกอธิบายว่าวันนี้มีคนเข้าไปเตรียมบวชกับคุณแม่อีก29ชีวิตนะวันที่5นะลูกวันนี้ลูกอธิบายในความเข้าใจของลูกว่าจ้ะปุ๋ยกองวันที่5แม่ไม่ได้อยากได้ปุ๋ยแต่แม่อยากได้สังฆะที่มีความรู้เรื่องปุ๋ยถูกต้องลูกผมก็เลยบอกเราแม่ชีทั้งหลายว่าที่แม่อยากให้ทำปุ๋ยวันที่5นั้นเนื่องในวาระโอกาสที่สำคัญใช่ค่ะในการให้ปัญญาใช่ค่ะลูกเพราะฉะนั้นถ้าแม่เขาจะเอาปุ๋ยอ่ะเขาไม่ต้องมาทำที่นี่ให้เสียเวลาหรอกเขายกหูบอกพี่สั่งแป๊บเดียวเองเอาปุ๋ยมาก็ได้แต่สั่งแป๊บเดียวเองให้ทำที่นี่เพราะว่าอยากให้ปัญญากับสังฆะใช่ค่ะมันจะได้ยืดยาวและยั่งยืนนั่นแหละเป็นปัญญาดีมากค่ะเพราะว่าการที่เราระลึกถึงใครสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ย1นอกจากจะห่างไกลความชั่วร้ายแล้วเรายังต้องปฏิบัตินะคะให้สิ่งที่เราเนี่ยเรารักเนี่ยมันยังอยู่และยั่งยืนต่อไปเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็สอนทุกคนนะคะลูกว่าถ้าเรารักใครนะเราห่างไกลความชั่วร้ายไว้เราถึงคนนั้นเสมอถ้าจิตเราสงบเราพบกันที่เราได้ทำประโยชน์นะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยแม่ถ้าอาการอย่างเงี้ยมันจะไม่มีในเครื่องตีเพราะว่าเครื่องตีมันใสไปปุ๊บมันปุ๊บเลยอ๋อตอนวันที่5จะใส่เครื่องตีเนาะใช่ครับค่ะก็วันนี้พ่อสมชายยังไม่ให้ใช้เพราะว่ามันยังไม่แข็งดูแล้วไม่ดีแล้วลูกเพราะว่าเราจะได้คือชาวบ้านเขาก็ไม่มีเครื่องตีอันนี้เรากำลังสอนชาวบ้านเนี่ยมีขนำก็ทำอย่างนี้ได้มีขนำก็ทำเลยกองเล็กกองน้อยนะคะก็ขนำไงเป็นกระต๊อบอ่ะที่มันอยู่ตามชายนาน่ะก็เรียกขนำก็ยังเรียกขนำนะอย่างนี้ถือว่าขนำนะถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกเถียงนาแต่ภาษาใต้เนี่ยจะเรียกขนำค่ะก็แน่ดูสิไม่ชีกิฟแข็งแรงขึ้นมาเลยนะคะโครงการนี้ไม่ชีกิฟเป็นอะไรคะเป็นเลขาเป็นอะไรคะต่างต่างว่าเป็นอะไรฮะเป็นเอตาลฟาร์มค่ะรัสซี่ว้าวรู้ไหมเออ่ะไม่รู้อ่ะฮะโอ้โหโดยบังเอิญนะคะเชฟหัวใจอ่ะว่าแล้วเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันค่ะมาค่ะมาชีมาทั้งหมดเลยค่ะถืออุปกรณ์มาทองก้อนมาลูกอยู่ข้างนอกเอามาลูกมาชีมาค่ะสมชายเดี๋ยวไม่เห็นเพราะสมชายเป็นแผนกไฟเป็นแผนกไฟไฟกองถ่ายเอามาเลยค่ะยืนอ้าวลูกยืนไม่ต้องนั่งพี่ติงยืนถือสิถือฮะเอาจริงลูกนี่ไงค่ะลูกขาแถวเดียวไม่ซ้อนหลังเลยรอบหัวใจลูกเชฟหัวใจ
ก็จะจบรายการวันนี้ให้เห็นว่าเนี่ยค่ะกล้องอยู่ไหนคะกล้องอยู่ในไฟก็อยากจะขอบคุณดร.ทองก้อนนะคะซึ่งดร.ทองก้อนก็เวลาอยู่กับสังฆะเนี่ยค่ะก็จากงงตัวเขาเองก็งงสังฆะก็งงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกัลยาณมิตรนะคะช่วยกันนำองค์ความรู้มาชี้ช่องทางที่มีความรู้แล้วก็ทำให้สังฆะของนักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ความรู้ที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้ผู้อื่นเป็นแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเหมือนทฤษฎีที่มันต้องลงมาสู่การปฏิบัติและการปฏิบัติที่เห็นอยู่อย่างนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติของเราด้วยคือหมายถึงว่าการภาวนากับการทำงานเนี่ยค่ะเป็นฐานที่จะทำให้งานของเราเนี่ยยั่งยืนคือการที่เราเนี่ยพึ่งตัวเองได้ในฐานะของคนที่มีองค์ความรู้ด้วยมีผลจากการปฏิบัติที่ออกมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันดีแล้วมันถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นผลคือการที่เราเห็นว่าการที่มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองคือผลของการปฏิบัติที่มันทำให้เราเห็นถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มันจิตใจสูงขึ้นมันมีความปรารถนาที่จะรับใช้ใครได้บ้างคือถ้าเป็นผลแค่เพียงเราจะรวยขึ้นเราจะมั่งคั่งแต่ว่าเราไม่ได้ช่วยคนอื่นฉะนั้นเราเป็นกหบดีชาวนาที่มีความสงบเย็นเป็นประโยชน์และในทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทำได้ตาฉันมองไปที่ไฟนี่แล้วนันทวันอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังไฟอ๋อใช่มองไม่เห็นเลยค่ะคุณแม่มองไม่เห็นเลยค่ะก็อยากจะให้พวกเราทุกคนสาธุให้กับอาจารย์ทองก้อนก่อนสาธุค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะพิธีกรคู่นะคะพี่ติ๋งก็พวกเราเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีคุณแม่พี่ติ๋งถึงจะมาอยู่ไม่มีคุณแม่พี่ติ๋งไม่อยู่วันนี้พี่ติ๋งเองก็ถามคุณตีว่ามีที่ซักผ้าเปล่าคะคุณตีก็ต้องฝึกนะคะคือจะมีคุณแม่หรือไม่มีคุณแม่ก็มีสังฆะพวกเราก็ต้องมีสังฆะที่แข็งแรงเพื่อเวลาที่ว่าหมู่หรือคณะของเราเนี่ยที่ทำอะไรที่เราสำเร็จแล้วเป็นประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องมีนะแล้วก็มันก็งดงามดีที่เราไม่อยากให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องราวเฉพาะนักบวชเท่านั้นพี่ติ๋งฟังไว้เราจะมีลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจหมอพยาบาลแล้วก็เธอเป็นอะไรนักร้องเป็นอะไรอีกลูกคนสวนนักหนังสือพิมพ์นักหนังสือพิมพ์นักเขียนนักเขียนมาอยู่คุณจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่เมื่อคุณมาอยู่ที่นี่แล้วคุณสร้างสังฆะแปลว่าหมู่ของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกลูกเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่ชีสันสนีทุกคนอาจจะเลือกเป็นได้ผมก็พยายามจะเลือกเป็นคนหน้าตาดีไม่ลูกก็จะเป็นเชฟไงเป็นเชฟเทเบิลของของทาราฟาร์มที่จะปรุงอาหารออกไปแบ่งปันสอนตั้งแต่ปุ๋ยไปจนถึงปรุงหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมของโลกนี้นะทำให้เราเริ่มตระหนักถึงการบิดเบือนของอาหารไทยไปเยอะก็อยากจะเอากลับมาเพราะว่าตอนแรกเจมี่ใช่ไหมที่ของเชฟอังกฤษที่ทำก็บิดเบือนเรื่องข้าวผัดไปเยอะผมดูเขาต้มขาไก่แล้วผมก็งงๆเอ้ยอันนี้มันอะไรแต่เขาก็บอกว่าต้มขาไก่นะลูกอันนี้น้ำมันไหลไปไม่เป็นไรเหรอลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างมันเถอะหมายความว่าเรากั้นไว้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันไปหมดนะเดี๋ยวมันก็แห้งอันนี้มันแสดงว่าไอเนี้ยมันแฉะไปนิดนึงน้ำมันถึงได้ไหลออกลิกก็เรื่องธรรมดาก็เดี๋ยวเอาก้อนหินช้อนซะยุงมาแล้วจ้ะเราเสียดายไม่ได้เสียดายน้ำเสียดายว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ปุ๋ยเราไม่มีคุณภาพโอ้ยมีอยู่แล้วเออเหรอเออเนี่ยเห็นไหมแม่ก็เป็นคนมองไกลใช่แม่
วัยแม่ต้องมองไกลละเพราะว่ามองใกล้ๆแม่ต้องใส่แว่นค่ะค่ะก็ทำก้อนพูดแล้วอ่ะพี่ติ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะขอบคุณละสาทุกพี่ติ่งยังอ่ะพี่ติ่งพูดก่อน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 แม่ดูจออุ้ยสวยงามอ่ะขอบคุณสังฆาวันนี้ที่ทำให้เรากลับมายืนได้รวดเร็วอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ่งได้ทำหน้าที่แทนพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักธุรกิจพี่ติ่งก็พยายามที่จะสนทนากับกลุ่มของบรรดาพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราที่มีโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้เสถียรธรรมสถานยั่งยืนเพื่อดูแลเนี่ยค่ะสังฆะของนักบวชที่มีองค์ความรู้แบบนี้อย่างเงี้ยและก็เป็นที่พึ่งต่อไปอย่างยาวนานเพราะว่าเราเชื่อว่าการขอบริจาคไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็เบื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราพึ่งตัวเองได้เราสามารถปลูกมะเขือเทศได้มะเขือเปาะได้ถั่วพูได้ทำปุ๋ยได้แล้วก็ปรุงได้แปลงได้ปั่นได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกได้ศรัทธาถึงความเสียสละของเราซึ่งมันไม่เหมาะกับเราในทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีตื่นตีสี่สวดมนต์ออกไปบิณฑบาตแล้วก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องรู้ว่าความตายมันเราไปคิดพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนเราทำอะไรอยู่ชีวิตมันมีความตายที่เดินเข้ามาหาเราทุกวันนะคะก็แม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติงั้นพี่ติ่งก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ในหลายเรื่องนะคะขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำที่พักของคณะแม่ชีในช่วงพรรษานี้ที่เราก็อยู่แบบหลบฝนได้วันที่9ก็จะมีเตียงที่จะ40คนนอนได้นะใส่ที่ไหนเตียงไอ้สวองไงอ๋อที่ว่าเตียง2ชั้นเหรอที่เพื่อนเจ้าแพทป่ะไม่ใช่อันนี้ไปเอามาละทำแล้วใช่เพราะอันนั้นมันไม่มีหาคนทำไม่ได้อ้อฝากเยี่ยมแพทด้วยนะแพทวงเคลียร์นะคะไม่สบายก็อย่าหักโหมไปนะลูกแพทนะมาข้าวหน้ามันทำปุ๋ยแล้วนะคะแล้วก็อแพทนี่เป็นหนึ่งในเนี่ยคล้ายๆพี่ติ่งอย่างเงี้ยแพทจะกลับมาแพทจะกลับมาในหัวใจเดียวกันและพันมือพวกเรากำลังพูดถึงเรื่องหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณดร.สวงนะคะอีกคนหนึ่งคือแมนนะคะก็พยายามมากมีอยู่อันหนึ่งค่ะมันเป็นงานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวไว้ให้ดร.สวงมาเล่าให้ฟังดร.สวงเนี่ยวันที่เข้าไปอธิษฐานจิตพระอริยธาราเนี่ยก็มาขอคุณแม่ว่ามันมีความซาบซึ้งใจกับคุณธรรมของท่านก็อยากจะทำแบบน้ำธาราที่จะให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงคืออย่างเงี้ยมันจะมีพอเรารวมตัวกันได้มันจะมีคนนู้นมีความดีอย่างนี้ก็จะส่งเข้ามาแล้วก็จะดูเรื่องสุขภาพนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยเปิดตัวกันสำหรับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคุณแม่ก็เป็นห่วงกลุ่มที่เป็นมะเร็งกลุ่มที่มีจิตใจซึมเศร้าเพราะว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เห็นเยอะมากนะคะแล้วก็เราต้องช่วยเราจะช่วยกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่มาขอบคุณคุณตีนะคะคุณตีก็จะมาดูคือเวลาที่เรานึกถึงการทำงานฟาร์มของเยอรมันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ใช้ไม้ไผ่ได้ไม่ทั้งหมดอันเนื่องจากว่าเราอยู่กับป่าไม้ไผ่ลุงสร้อยทำมันก็งดงามแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กที่มาสานกันแล้วก็เป็นโรงเรือนคุณตีก็มาดูวันนี้3เรื่องก็คือ1ตั้งแต่ไม้ค้ำคุณย่าที่จะเป็นทางเข้าของทาราฟาร์มได้ยังไงก็ทำให้มันเก๋ๆหน่อยแล้วก็มาถึงโรงปุ๋ยแล้วก็ไปกุฏิที่เราจะใช้นะฮะเป็นที่สำหรับมองเห็นการอยู่แบบร่วมสมัยในสังฆะของเราเวลามีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติมีคนที่เข้ามาสนใจการดูเรื่องทาราฟาร์มอาหารการกินมีเชฟเทเบิลแล้วก็ว่ากันไปมีใครอีกที่ยังไม่ได้ขอบคุณค่ะคุณชายอ้อเอออันนี้ก็เดี๋ยววันที่6ก็จะมีการประชุมการเป็นแพลตฟอร์มของ
สื่อที่จะใช้คอนเทนต์ที่แข็งแรงของเราออกมาในทุกแพลตฟอร์มเลยซึ่งวันนี้ก็ได้ดูหน้าตาไปแล้วก็เฮ้ยแทบไม่น่าเชื่อนะอันนี้คุณแม่พูดว่ามันทีละ24ชั่วโมงแต่มันไม่น่าเชื่อนะลูกว่าเวลาทุกอย่างที่มันมั่นคงดีแล้วนะมันจะค้ำจุนกันได้อย่างรวดเร็วเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วการบวชของผู้หญิง1คนที่สังคมยอมรับการบวชของผู้หญิงน้อยมากนะลูกต้องเรียกว่าถ้าผู้หญิงออกบวชก็ถือว่าถูกดูถูกทางสังคมก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เนี่ยการบวชเนี่ยมันกลับกลายเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราเอาจริงเราต้องไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมเนี่ยเราก็พอที่จะทำให้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันออกไปเป็นคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มซึ่งมันเป็นการรวมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง LINE ทั้งฟังดูแล้วอะไรบ้างนะ Donation เราจะกลายเป็น scs.world world เลยนะคะวันนี้คือแม่ทำงานแบบประมาณนี้เลยนะคะจากเนี่ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยทำปุ๋ยทราฟาร์มไปจนถึงเสถียรธรรมสถาน .world เลยค่ะฉันเรามีความสามารถอันหลากหลายมาจับมือกันและอย่าลืมว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตเราทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอยู่กันก็ให้ระลึกถึงกันรักกันจากกันก็ระลึกถึงกันแล้วก็รักกันสื่อสารกันทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเวลาคนอื่นเข้ามาเขาจะได้ไม่หวาดระแวงเวลาคนอื่นเข้ามาอยู่กับเราก็เห็นสังฆะของเราเนี่ยมันแข็งแรงทุกคนก็จะได้เราเป็นแรงบันดาลใจซึ่งคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยเราเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้สังคมมองนักบวชสตรีในนามแม่ชีเปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอและยิ่งพอได้รับการถวายที่อู่เขาบอกว่าพ่อแม่และครอบครัวให้แล้วเราก็ทำเร่งจนกระทั่งคุณชายซึ่งมาทำแพลตฟอร์มให้บอกว่าผมคงต้องรีบกลับไปทำงานอย่างเร็วซึ่งจริงๆแล้วเขาเจอคุณแม่เมื่อวันอาทิตย์วันนี้เข้ามาเขาเสนอแพลตฟอร์มแล้วนะคะคือเขาเร็วมากอะค่ะเขามีความพร้อมเขาเก่งเรื่องนี้พ่อก็บอกว่างั้นวันอาทิตย์เนี่ยจะเจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่งผมต้องเร่งแล้วเพราะว่าทั้งหมดที่เขาเห็นใน7เดือนที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านอาจจะเห็นพวกเราพูดจนกระทั่งมันค่ำมันมืดเราเพียงแต่เล็กคอร์ดสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าวันหนึ่งคุณแม่หายไปจากตรงนี้มันก็ยังมีปฏิหาริย์ของการอยู่รวมกันนะคะแล้วก็คุณแม่ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ว่าเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยควรต้องสอนวิชานี้กับผู้ป่วยทุกคนด้วยคือการจัดการกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสงบในเวลาที่อยู่ในขณะนั้นปัจจุบันขณะต้องเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราได้เราก็จะดีตัวขึ้นมาภายในเวลา40กว่านาทีมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนขอบคุณตัวเองซะก่อนนอนวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาที่กองปุ๋ยนี้โปรดติดตามได้เลยค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะเป็นบ้านของพวกเราทุกคนกลับบ้านกลับไปดูแลใจเราแล้วมาที่นี่ในฐานะของ Mindfulness Family ของเราใน 40,000 ครอบครัวที่จะมาช่วยกันแบ่งปันองค์ความรู้อย่างนี้ออกไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราค่ะพวกเราขอบคุณ Backstage ของเราที่อยู่ข้างหลังคุณถือไฟใครอ่ะพี่สมชายสมชายกำนันกำนันถือไฟค่ะแต่ขาไฟสั้นไปหน่อยนะจ้ะพอเข้าใจใช่ไหมคะเขากำลังบอกว่าสมชายเตี้ยแต่หารู้ไหมว่าลูกเขาอะแหมสวยงามใช่เจ้าทิพย์เหรอแม่ใช่ข้าวมันไก่อะหลานมันน่ารักมากเลยชื่อตาตาไอ้ไม่ใช่ชื่อทาร่าหลานแล้วน่ารักไหมตอนที่เขาคลอดพ่อสมชายตื่นเต้นละลิละลิกเหมือนกับคลอดเองอะจำได้
ขอบคุณปูนด้วยนะลูกเพราะปูนจะเป็นหนึ่งใน My Planet Family ของคุณยายนะคะเพราะว่าวันนี้แม่เขาพูดถึงปูนด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะ Good night นะคะธรรมสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเหรออ่ะค่ะยิ้มได้นะยิ้มได้นะจุลินทรีย์เดี๋ยวจุลินทรีย์ไม่งอกงาม 1 2 3